ก็คำแรกที่อยากจะพูดเลยว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่ใช้คำว่าเป็นผู้ถูกกระทำเพราะว่าเป็นประชาชนชาวไทยที่ใช้ความเป็นอยู่อย่างไม่มีความปลอดภัยเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งหมายความว่าทุกวันเนี่ยไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานไหนที่มาดูแลเรื่องความปลอดภัยของไอ้ไวรัสร้ายเนี่ยอย่างจริงๆอย่างจังได้จะพูดถึงและพยายามคราวนี้ประเด็นก็คือว่าพอมันมีคลิปอันนี้ออกมาเนี่ยถึงเรื่องการที่กักตุนหน้ากากไว้เพื่อที่จะทำราคาเพิ่มหรือว่าที่จะส่งออกเนี่ยแล้วก็ดันมีภาพผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะขอบอกว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสำหรับผมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคเพราะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับผมถ่ายละครอยู่ที่พัทยาแล้วตรงโลเคชันนั้นน่ะพี่ผู้ชายคนนี้เขามาที่โลแล้วก็ผมไม่เคยเห็นเขามาก่อนไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเขาก็ถ่ายเหมือนเขากำลังไลฟ์อยู่แล้วเขาก็เหมือนคนที่มาเขาพยายามบอกเราว่าเนี่ยมีคนพัทยาดูอยู่เยอะให้ทักทายหน่อยผมก็เลยว่าสวัสดีครับชาวพัทยาเสร็จแล้วถ้าสังเกตจะเห็นว่ากล้องเนี่ยเขาเดินมาหาผมแล้วก็จะเดินออกไปแล้วไปคุยกันตรงอื่นซึ่งถ้าตามหลักความจริงแล้วถ้าผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาจะต้องหรือเป็นทีมเดียวกันเนี่ยเขาจะต้องคุยกับผมเรื่องนี้ตรงนั้นเลยแต่เขาเดินไปคุยกันตรงที่ไม่มีผมแล้วผมก็เป็นนักกล่าวไปก็เลยอย่างการอย่างวันนั้นเองกับตัวพี่เล็กเองอะไรเงี้ยพี่ได้คุยไหมครับไม่เคยคุยเลยครับก็วันนี้ก็มีพี่ผู้สื่อข่าวโทรมาสอบถามเรื่องนี้เยอะผมจะขอโอกาสนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นส่วนของพี่เล็กเนี่ยต้องให้พี่เล็กออกมาชี้แจงเองผมไม่สามารถพูดอะไรแทนได้ตั้งแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผมประมาณต้นเดือนก่อนที่เพลงน้องมีย่าจะออกเพลงมีย่าปล่อยไลลิลิกตอนประมาณวันที่12 12 February 12วันก่อนวันเป็นวาเลนไทน์2วันอันนี้เกิดขึ้นประมาณมันเป็นคิวเสาร์อาทิตย์เกิดขึ้นประมาณอาทิตย์นึงก่อนวาเลนไทน์ครับจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ใช่ๆเขาเตรียมการมานานแล้วเขาบอกว่ามันเป็นคลิปที่นานมาแล้วใช่ครับแซงๆมันไม่ได้นานมันไม่ได้นานมันก็แค่เดือนนึงประมาณเดือนนึงเหตุการณ์นี้มันส่งผลกระทบไปกับพี่พีทยังไงบ้างบางคนก็มองว่าเราไปอยู่ในส่วนเกี่ยวข้องเรื่องก็ไม่มีอะไรคือสำหรับผมน่ะเนื้อข่าวและการที่โดนข่าวกระแทกเข้ามาแบบนี้สำหรับผมแล้วประสบการณ์ที่อยู่วงการบันเทิงมาเรื่องนี้ไม่สะเทือนแม้แต่นิดเดียวความจริงก็คือความจริงถ้าบุคคลคนนี้ถูกตรวจสอบแล้วถูกดำเนินคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกลากออกมาเนี่ยเดี๋ยวรอดูความจริงกันว่าผมเกี่ยวข้องหรือเปล่าเอาความจริงเป็นหลักดีกว่าเราไม่ได้คุยกันมากส่วนตัวพี่พีทได้คุยกับพี่เล็กไหมคะยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยวันนี้ผมวิ่งวันนี้นี่งานที่4แล้วก็ยุ่งเหมือนกันแล้วกับผู้ชายคนนั้นก็คือไม่รู้จักไม่รู้จักครับผมก็ขอให้โชคดีต้องไปแจ้งความไหมคะต้องไปแจ้งความไหมคะคืออยากไปมากแต่ยังไม่มีเวลาคาดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าครับเพราะว่าผมจะแจ้งความเพราะว่าอย่างแรกเลยคือการเอาผิดเขาเนี่ยมันอาจจะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือปกป้องตัวเองให้พ้นจากมลทินหรือสิ่งที่เขาพยายามที่จะยื่นมาให้ถึงตัวเราว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นคือแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนนะครับถ้าในอนาคตถูกตรวจสอบอย่างน้อยเราได้แสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นแล้วจะไปแจ้งในข้อหาอะไรยังไงก็นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของเราตอนนี้คือพี่ได้รับผลกระทบจากข่าวไม่มีแต่คำถามครับแล้วก็ทุกพอเราอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไปก็ทุกฝ่ายก็รับได้แต่เป็นเรื่องปกติที่เช่นในเรื่องโซเชียลในโลกโซเชียลเนี่ยที่จะมีทั้งบวกแล้วก็สนับสนุนเราแล้วก็ไม่ฟังเหตุผลใดทั้งสิ้นคือด่าอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่เป็นไรเรารับได้ไม่คิดว่าเคสของพี่เล็กก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกับเราได้ไหมอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้ผมขออนุญาตไม่วิเคราะห์ของพี่เล็กดีกว่าครับเครียดไหมคะตอนแรกที่ข่าวไปเครียดไหมคะไม่เครียดครับเรื่องนี้ไม่เครียดแล้วอย่างวันนั้นหลังกล้องเองเราได้เห็นเขาก็คุยกันเราก็รอเข้าฉากพอเขาเดินอีกแป๊บนึงผมก็ไปทำงานแล้วก็ไม่ได้เห็นเขาได้เจอกันแค่ค่ะว่าเขาสนิทกับคนในกองเรามากน้อยแค่ไหนถึงเข้าไปในกองก็คือจะเล่าความสั้นๆพวกกองถ่ายละครเวลาไปอยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่ได้ถ่ายในป่าในเขานะครับหมายถึงว่าถ่ายตามโลที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็จะมีคนออกมาดูไม่ว่าจะเป็นแฟนๆละครคนที่รู้จักกับคนทำงานในกองไม่ว่าจะรู้จักกับทีมงานหรือดาราเนี่ยเขาก็จะออกมากันนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนรู้จักที่เป็นคนข้างนอกเข้ามาในกองแล้วก็มาถ่าย
ไลฟ์นู่นนี่นั่นแล้วก็ผมก็ถูกติดเข้าไปในภาพเคลื่อนไหวอันนั้นด้วยแสดงว่าเหมือนว่าเอาตัวเราเข้าไปช่วยการโปรโมทโดยที่เราไม่รู้เรื่องใช่ก็ลักษณะนั้นครับก็เหมือนประมาณว่าเออเนี่ยพีทพวกเราทั้งนั้นเอออย่าลืมนะใครมีหน้ากากอยากขายให้ติดต่อแต่ตอนนั้นไม่ได้มีหน้ากากอยู่ด้วยใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีช่วงนั้นจริงๆแล้วโรคยังไวรัสนั้นโควิด-19ยังไม่มาเท่าไหร่เราอยากจะเคลียร์เขาไหมครับหรือมีอะไรจะฝากบอกเขาไหมครับไม่มีครับบอกให้พี่เอาตัวเองให้รอดแล้วกันครับกับตอนนี้ชาวเน็ตที่เขาเข้าใจผิดไปแล้วว่าแบบเราข้ามคืนเมื่อคืนนะครับไม่เป็นไรครับโครงการนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถ้าข่าวมันทำให้กวนใจว่าเราว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าถ้าผมคลายความกระจ่างในวินาทีแล้วก็ยังฟังยังไม่ขึ้นก็รอกระบวนการยุติธรรมหรือการดำเนินคดีให้เป็นสิ่งตัดสินว่าผมถูกหรือผิดหรือว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วกันนะครับก็ที่เหลือก็แค่ฝากนิดเดียวว่าขอให้พี่น้องชาวไทยช่วงนี้นะครับเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรต่างๆที่อีกมากมายเกิดขึ้นก็ขอให้เรื่องสิ่งที่คิดไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเนี่ยเอาทิ้งไปก่อนเราจับมือกันแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกันทุกคนดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือว่าพายุเข้าอันนี้รับได้แต่ปัจจุบันนี้ยืนเฉยๆไวรัสเข้าจมูกคุณแล้วเพราะนั้นอย่างอื่นไม่ต้องนึกถึงครับเอาตัวเองให้รอดกันดีกว่าตอนนี้ค่ะขอบคุณที่มาขอบคุณค่ะ